สิบเท่าไหร่15สิใช่ไหม15ฝันครั้งที่15นะครับมาเรือนี้เป็นครั้งที่16โหมเรือนี้ยิ่งมันมาเรือนี้มันเป๊ะเลยนะค่อยๆไต่ตามก็มันไปเรื่อยแหละ ฟังให้สนุกครับฟังลุงเดี๋ยวถือสาภาษาลุงนะสนุกได้สนุกไปอย่าลืมหายใจละนะประกาศตามสไตล์แต่ต้นไม้เข้าไว้หน่อยเด้อคุณนะนะครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงประเพณีนิยมของเราตามปกติครับประเพณีนิยมเนี่ยมันมีทั้งสองคำเนี่ย Q and NA เลย Q and A Q แปลว่ามันมาจากอะไร Q อ๋อคำถามโอเคคำถามก็ท่านถามใช่ไหมนะ A ก็คือลุงก็ตอบนะประเพณีของเราเป็นอย่างนี้ครับหลังจากคุยกันพอประมาณการพอที่เป็นเนื้อเป็นหนังมาได้บ้างแล้วก็ตุนใส่พกใส่ห่อซะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเก็บประสบการณ์ตรงของท่านของผมใส่กันท่านไปเจอเรียนรู้อะไรมาเรื่องพวกที่ลุงกำลังพูดใช่ไหมกลุ่มสาธุกันแล้วกันนะก็เรื่องมนุษย์เรื่องเดียวเนี่ยครับจะเป็นสาธุอามินอาเมนโอมอามิตพุทธก็คือเรื่องราวมนุษย์ที่พูดนี่คนไหนที่ไม่ยอมรับว่าเป็นมนุษย์อย่ามานั่งฟังลุงออกมันไม่ดีนะโอเคไหมถ้าเป็นมนุษย์โอเคนะมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อะไรทั้งนั้นแหละครับนะถ้ารู้ตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ฟังกันรู้ภาษากันก็สนุกนะอย่าเอาความเชื่ออื่นเข้ามาใช้ความเชื่อพอแล้วล่ะครับความเชื่อมันเอาไปแกงกินที่ไหนก็ไม่ได้ถึงไม่ใช่ความผิดมันก็เอาไปแกงกินไม่ได้ใช่เปล่านะไปแกงออกมาซดก็แบบความเชื่อจริงไม่เชื่อก็เหมือนกันนั่นแหละครับเพียงลุงไว้เนี่ยมันต่อไปพอก้าวข้ามความเชื่อความเชื่อมันยังผิดแล้วมาแล้วไปจบข่าวมาเอาความจริงกันดีกว่าจริงแท้แน่นอนความจริงมีเพียงเสียงเดียวเห็นเป็นต้นนะเจอความจริงสักอย่างหนึ่งทุกอย่างมันก็จะซีโร่ราบไปทั้งหมด absolutely ครับว่า absolutely เรียกว่าของลุงออก abnormal ของเขา absolute อะไรก็ว่าไปนะของลุง abnormal อย่างเดียวและ unconscious นะโยกสิบอกภาษาลุงมันเป็นอย่างนั้นนะ abnormal and unconscious ลุงออกเอาเชิญเลยเดี๋ยวนะเข้าสู่เรื่องมีใครเขาส่งอะไรมาให้หรือเปล่าแล้วตรวจสอบนิดนึงก่อนครับขออนุญาตนะเพราะว่าผู้หวังดีเขาก็ส่งอะไรแต่อะไรมาให้ดูกันดูซิเขาจะว่าไงกันมาบ้างจีนลุยพัฒนาวัคซีนโควิดเฮ้ยลุยกับพัทยมเนื้อฟ้ามีเนื้อฟ้าอะไรตัวเล็กเอาไม่อยู่หรอกไม่ถึงยุคเอาไม่อยู่นะครับวัคซีนมาเลยได้ใช้หรือเปล่าเราจะได้ฉีดมาไม่ไม่แล้วรู้จักกันว่า S อะไร SRV อ่ะใช่ป่ะหรือ RSV ล่าสุดที่มันเล่นกับเด็กเนี่ยมันบอกให้รู้อยู่แล้ว นะที่เขาไหว้เรื่องโลกๆเนี่ยให้นึกถึงว่าเขาว่ากันแล้วกันนะลุงหงอกไม่ยอมรับนะให้รู้ลุงหงอกจะไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคแต่ลุงหงอกยอมรับคำว่าสัตว์โลกเชื้อโรคไม่มีมีแต่สัตว์โลกเห็นไหมในภาษาลุงไอ้เชื้อโรคคือเขาว่าใช่ป่ะเอามาคำกันคือเขาว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทุกวันเคยเห็นมันหรือเปล่าเลยที่พูดเนี่ยพูดเป็นคุ้งเป็นแควเคยเห็นตัวมันหรือเปล่าโถเอ้ยไม่เคยเห็นตัวมันพูดเป็นคุ้งเป็นแควได้ยังไงรู้นะโอ้เนื้อไม่รู้นะสำหรับลุงมันจะชวนเชื่อมนุษย์ไปถึงไหนกันว่ามนุษย์เนี่ยเรื่องของเขาเนาะปล่อยเข้าไปเข้าไปเรื่องเขาหรือเปล่าในเรื่องเราเองเรื่องแล้วแปลว่าคนที่อยู่หน้าจอในเวลานี้นะคนบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี2ห้องห้องเฟซกับห้อง YouTube ตอนนี้ขออนุญาตเปิด YouTube ไปโทษเฟซครับพายุไต้ฝุ่น เดี๋ยวจะมาลุยอีกเหรอปล่อยมันขึ้นมาดีไหมล่ะลูกนี่ลูกล่าสุดให้มันลุยเวียดนามลาวประเทศไทยสักตั้งดีไหมดีไหม
ไอ้สองลูกที่มันผ่านไปนะมันผ่านไปมันหายไปหมดแล้วลูกที่สามกำลังจะมาเนี่ยลูกต่อไปกำลังจะมาเนี่ยปล่อยมันสดสักลำดีไหมนะเอานะมึงขึ้นมาเลยทั้งนั้นมึงขึ้นมาเลยมาเลยลูกไม่เกี่ยวลูกอย่างเดียวลูกจะหันหน้าไปทางตะวันตกอย่างเดียวไม่สนดีไหมมันมาตะวันออกไงลุงก็หันหลังใส่ตะวันออกก็จบแล้วมีอะไรกันไปไกลเอาคนอีกแล้วเหรอสดอีกแล้วเหรออินเดียกับปากีสถานเอาคนอีกแล้วเหรอมันแย่งอะไรกันแย่งแผ่นดินกันมนุษย์จริงลุงนี่พูดอย่างมนุษย์เกิดมามากจนเกินไปหรือเปล่าผมก็แง่ๆนะโลกใบนี้จะรองรับมนุษย์ได้ไม่เกิน 5,000 ล้านคนครับโลกใบนี้จะรองรับมนุษย์ได้ไม่เกิน 5,000 ล้านคนนะจำไว้เลยครับถ้าเกินกว่า 5,000 ล้านคนเนี่ยมีเรื่องแน่นอนเพราะเกิดมากๆจนเกินไป1มาแย่งอาหารกันกิน2แย่งแผ่นดินกันอยู่เห็นไหมปากีสถานก็ใช่กับอินเดียรู้จักไอ้แคว้นแคชเมียร์ที่เขาพูดถึงนั่นไหมนั่นแหละเขาแย่งแผ่นดินตรงนั้นกันโอเคไหมนู่นยุโรปก็เหมือนกันอาเซอร์ไบจานกับเอมิเนียนี่ไงก็แย่งแผ่นดินกันเห็นไหมบอกแล้วมันแย่งแผ่นดินกันใช่ไหมครับใช่นะใช่นะบ้านเราก็มีไม่ใช่เลยแย่งแผ่นดินกันเนี่ยยังไงเขาพระวิหารยังไงโยมใช่ป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยใช่ไหมครับแมนบอกว่าเถียงลุงไปทำไมแล้วลุงก็มีหัวมีตายว่าไปทำไมมีนะจะพูดไม่พูดต่างหากแล้วพูดไปมันให้ประโยชน์ไหมลุงวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วพูดไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์พูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่ดีพูดในสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยไม่ดีกว่าเช่นพูดเรื่องสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ดีกว่าเลยทำไงจะรักษาตัวเองได้อย่างนี้ไม่ดีกว่าใช่ป่ะใช่ไหมมันมีเยอะแยะจะตายไปเขามีประโยชน์นะนะอย่างที่ท่านฟังมาเมื่อกี้เนี่ยมีประโยชน์ไหมล่ะครับผมชวนใครทะเลาะมันไม่มีโอเคนะแม้ว่าจะมันกิ๊กก๊อกก็อย่าว่าขันภาษาสไตล์ดูสไตล์ดูยกให้ลุงเธออภัยให้ลุงเธอนะดูอิหร่านก็เจรจานิวคงนิวเคลียร์กันอ่ะไหนก็เอาไปใครจะว่าไงลุงไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นิวเคลียร์ปล่อยมันลงมาเลยอยากจะลงมาเยอะๆจริงๆไม่ได้สนนะวันนี้ไม่ได้สนอะไรเลยดีคนเคลียร์ไม่ได้สนมาเยอะๆไอ้ที่เป็นห่วงที่มันมาแล้วนะไอ้คนอื่นจะล้มหายตายจากแล้วลุงอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยโหมันถ้าสมมติว่านิวเคลียร์มันลงข้างตัวลุงหงอกประมาณสัก5กิโลเมตรหรือว่า1กิโลเมตรเนี่ยมันราบหมดเหลือลุงหงอกคนเดียวลุงอยู่กับใครพี่โอ้โหเห็นใจลุงมั่งสิใช่ไหมครับมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมนุษย์เออโอ้ย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 งั้นก็อยู่ด้วยกันที่บ้านเราทีวีนะอย่างน้อยสุดถ้านิวเคลียร์มันลงตูมตามยังไงก็เป็นตายคนสุดท้ายกันแล้วดีไหมพี่เออดีไหมรับเอาอากาศที่ใส่เข้าไว้ให้พลังงานบริสุทธิ์มันสามารถป้องกันตัวเองได้หรือรักษาตัวเองได้นั่นเองพลังงานบริสุทธิ์มันจะรักษาตัวเองได้ลุงเนี่ยมันได้แง่ๆแล้วจะไม่กลัวไงไวรัสโคโรนากลัวมันทำไมเล่านะครับก็เห็นมันไงก็สัตว์ตัวเล็กเห็นมันจนสุดเล็กมันจะหนีไปไหนแล้วจะรู้นะเล็กจนสุดเล็กอ่ะลุงนี่พูดจังพวกเนี้ยใช่ไหมครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรทั้งนั้นแหละครับอ้าวอุปกรณ์เนี่ยไม่ต้องเห็นไม่ต้องใช้มีสิทธิ์เห็นได้ชอบทำกันแล้วหลับตาก็เห็นถ้าจะเห็นไม่ได้คุยแล้วที่ว่าเนี่ยใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กทำไมไปเราต้องไปรังแกสัตว์อย่างเดียวศีลห้าไว้ไหนเลยห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยพวกเจตนาฆ่าเนี่ยเอามันไม่อยู่เราก็จะเอาคืนโอ้ยลุงเนี่ยเตือนจังมันเอาคืนเอาคืนเธอไม่ได้มันเอาคืนลูกเธอเมียเธอพ่อแม่เธอนั่นแหละให้รู้ใช่ไหมมันจะเอาคืนแบบนั้นเห็นได้ยังนะผมให้ยกจังมันถึงไอ้ชัยตอนนะไอ้ซาตานไวรัสโคโรนาหรือว่าไวขึ้นชื่อไวรัสเรียกมันว่าไซตอนซาตานอย่าไปเรียกมันอย่างอื่นโอเคไหมไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูนั่นแหละจำไว้เลยจำภาษาลุงไว้มนุษย์เอาชนะไม่ได้หรอกอย่าไปคิดอย่าเอาชนะมัน
ต้องตัวใหญ่เอาชนะตัวเล็กไม่ได้หรอกยอมเลยครับเมื่อกี้ผมห่อกับอะไรกับเขียดชนะน้อยสู้เขียดชนะน้อยไม่ได้นะครับตัวระเข้ก็สู้ประซิลไม่ได้หรอกบอกให้ทราบไว้นะยังไงก็สู้ไม่ได้อย่ามานั่งเถียงดู รู้เปล่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะวันนี้เขา26ปีบวกไปเลยฮะ26ปี26ปีบวกไปเลยฮะมันจะบวกต่อไปอีก15ปีมนุษย์15เท่ากับเท่าไหร่แล้วบวกถอยหลังอีก15ปีถามสิ15ปีบวกสิครับเนี่ยอันนี้มันก็30ประมาณมันห่วงเวลามันช่วงก็เรียกว่าช่วงอายุเนี่ยเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังก็26บวกไปอีก15ปีมัน35เดี๋ยวนะ25 35 10 35คนอายุ40ปีลงมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนี่แหละมันจะเปลี่ยนแปลงเข้าใจอย่างพวก50ขึ้นไประวังระวังดิเนี่ยพวก50ไปมีแต่ทยอยตายของตาหาได้กระเทียมหมดตรงนี้เถอะนะยิ่งวันผ่านไปมันก็ยิ่งบวกขึ้นยิ่งบวกเข้าไปอายุคนมันก็เป็น16ปีขอโทษ45 46ประวัตินี่ก็มันก็ยิ่งไอ้นี่มันนี่แหละก็ว่ายิ่งได้ลงยิ่งมากขึ้นมันจะไปสู้เด็กได้ยังไงจะรู้นะเนี่ยมันจะไปสู้คนเกิดที่หลังได้ยังไงอย่ารู้มันเอาอะไรคิดมันคิดไม่เป็นยังไงกันมนุษย์ในโลกนี้นะเอาลุงไม่ได้พูดถึงบ้านเรานะเอาบ้านเราท่านคิดกันเราเองผมไม่คิดอยู่แล้วบ้านเราเนี่ยก้าวข้ามอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะบ้านเราจะเป็นยังไงท่านคิดเอาเองนะลุงก็ให้แนวคิดอย่างกลางๆแบบมีปัญญาคิดกันสักหน่อยนึงก็แค่นั้นมันจะไม่รู้มันจะไปสู้เด็กได้ยังไงจะรู้นะดีไม่ดีออกจากบ้านไม่ได้ด้วยเอาเปล่าเออเอามาจะบอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้สัญลักษณ์เลยเชื่อตัวมอม้าเนี่ยระวังตัวมอม้าเนี่ยให้รู้พยากรณ์ไม่ได้นะตัวมอม้าตามด้วยตัววอแหวนขึ้นชื่อมันไปหาเองแล้วกันต่อไปเจอเด็กมันจะรุมมอม้าเนี่ยอาจารย์ปลาชิวจะตามเหยียบม้าอาจจะอยากรู้ซะมากดูไหมเด็กจะตามเหยียบม้าให้ดูเดี๋ยวคอยดูตัวต่อไปคือเนี่ยตัววอแหวนเนี่ยจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยเถอะอย่ามานั่งขี้หุยจะแน่แค่ไหนก็ตามทีนั่นแน่